สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องว่าพาเพื่อนๆที่ติดตามช่องของผมนะครับช่องเกษตรเวิลด์เนี่ยมีหลายท่านถามมาทางอินบ็อกซ์ Facebook บ้าง Facebook เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีก็อาจจะตอบช้ามากเลยเพราะว่าช่วงนี้มีงานประจำเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับว่าเอ๊ะสั่งขอสั่งไอ้พวกปุ๋ยเกล็ดชีเลตชุดแคลเซียมโบรอนหน่อยส่งทางไหนราคาเท่าไหร่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ได้จำหน่ายใดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าที่ทำคลิปไปเนี่ยก็คืออยากให้พี่น้องเกษตรกรดูว่าแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยจะทำเรื่องการซื้อแคลเซียมโบรอนจากที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีผู้ติดตามของช่องเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ติดตามเนี่ยเรื่องนี้หรือเป็นมือใหม่มือเก่าก็ตามเนี่ยก็ยังสงสัยว่าซื้อจากที่ไหนนะครับวันนี้มาดูกันว่าซื้อจากที่เดิมนี่แหละนะครับก่อนอื่นก็เข้าเว็บนี้นะครับ www.plantmediashop.com ซึ่งผมเองส่วนใหญ่ผมก็ซื้อในนี้แต่ถ้าพี่น้องท่านใดที่มีซื้อถูกกว่านี้ไปร้านไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะซื้อจากร้านนี้นะครับเพราะว่ามันมีverify ระดับ silver จากของกระทรวงพาณิชย์ DPD นะครับอันนี้เป็นที่เข้าจำหน่ายเขามีกรมพัฒนากิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มอบให้ plantmediashop.com นะครับก็คือเวลาที่เขารับประกันเนี่ยหมายความว่าของกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คือถ้าเราสั่งซื้อแล้วเขาไม่ส่งเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องกระทรวงพาณิชย์ได้เลยว่าเขาไม่ส่งของให้ของเรานะครับแต่ผมสั่งทุกครั้งเนี่ยปีหนึ่งบางทีทำนำมาทำงานของตัวเองนะครับงานราชการเนี่ย20,000 กว่ากับ 30,000เขาก็ส่งทุกรอบนะครับส่งทุกรอบเลยก็ไม่มีรอบไหนที่เขาไม่ส่งนะครับแล้วก็เขาก็คงรักษามาตรฐานเขาไว้แต่ผมเองไม่ได้รู้จักกับร้านนี้นะครับแต่ซื้อจากร้านนี้เฉยนะครับอันนี้ที่ผมซื้อเนาะ plantmediashop.comแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นชุดแคลเซียมโบรอนเห็นไหมครับตัวนี้เนาะด้านล่างเลยนะครับตัวนี้เนาะที่ลูกศรชี้เนี่ยชุดแคลเซียมโบรอนเนี่ยนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ชุดแคลเซียมโบรอนไคโตซานนะครับมันจะมีพวกไคโตซานที่ซื้อไปผสมเองก็มีนะครับราคา290 บาทตัวนี้หมดพอดีเนาะนะครับแต่ที่สำคัญที่ผมจะพามาดูวันนี้ก็คือตัวแคลเซียมโบรอนนะครับมันมีหลายแบบเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงตัวแรกเนี่ย370 บาทเป็นผงแคลเซียมแคลเซียมโบรอนพลัสนะครับใช้โบรอนซีมีประสิทธิภาพสูงน่าจะเป็นพวกเฟอร์ติบอลที่มันละลายน้ำได้ง่ายนะครับไม่ใช่พวกกรดบอริกมันเลยแพงตอนนี้ราคา370 บาทนะครับต่อมาชุดที่2เนี่ย250ถูกลงมานะครับแต่ทำได้20ลิตรเหมือนกันตัวนี้สูตรที่2ใช้บอเรตใช้บอรอนธรรมดาตัวนี้ใช้เป็นกรดบอริกนะครับกินถ้าเป็นกรดบอริกเนี่ย เวลาผสมเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมคือควรใส่น้ำอุ่นหรือน้ำอุ่นๆก่อนผสมให้ละลายแล้วก็ค่อยผสมกันนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ250มีผงแคลเซียมแมกนีเซียมบอรอนพลัสแล้วก็ตัวนี้ใช้บอรอนธรรมดาสูตรที่3ตัวนี้นะครับแพง440 บาทนะครับต่อชุดตัวนี้ใช้ผงแคลเซียมโบรอนคีเลตพลัสนะครับตัวนี้เป็นคีเลตมันทั้งแพงและใช้โบรอนที่มีสิทธิภาพสูงได้เป็นพวกเฟอร์ติโบนะครับโบรอนที่ละลายน้ำได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะถ้าเป็นคีเลตเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับสูตรที่4 320 บาทนะครับตัวนี้เนาะเป็นผงแคลเซียมโบรอนคีเลตเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยใช้โบรอนธรรมดาก็คือใช้ตัวกรดบอริกไม่ได้ใช้พวกเขาเรียกอะไรถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกโซลูบอร์ที่พวกละลายน้ำได้ง่ายๆนะครับพวกนี้ละลายน้ำได้ง่ายกว่าพวกกรดบอริกนะครับถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นโบรอนที่มันละลายน้ำได้ง่ายนะครับตัวนี้320 บาทตัวนี้เป็นผงแคลเซียมโบรอนคีเลตแม็กซ์นะครับราคา650 บาท
ตัวนี้เป็นคีเลตนะครับคีเลตตัวนี้เตรียมสต็อกไว้10ลิตรจัดเต็มคีเลตนะครับตัวนี้เนี่ยที่มันแพงเพราะว่าเป็นคีเลตทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นคีเลตทุกตัวเลยตัวต่อมา320บาทเหมือนกันเป็นผงแคลเซียมโบรอนพลัสใช้โบรอนที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับอันนี้320บาทตัวนี้ผงแคลเซียมโบรอนโซธรรมดา120บาทนะครับตัวนี้ผงแคลเซียมโบรอนพลัสใช้โบรอนธรรมดา200บาทถามว่าไอ้ราคาสูงๆเนี่ยทำไมเขาทำมาต่างกันนะครับคือสังเกตดูพี่น้องสุกรทั้งคนดูนะผงต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกจุลธาตุหรือพวกแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมเนี่ยที่เป็นแบบธรรมดามันจะถูกแต่ถ้าเป็นพวกคีเลตเนี่ยมันจะแพงนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัว650เนี่ยเป็นคีเลตทุกตัวเนี่ยมันจะแพงกับเพื่อนแต่ถ้าตัวไหนใช้โบรอนธรรมดาแล้วก็ไม่เป็นคีเลตจะถูกเห็นไหมครับไอ้120 200เนี่ยถามว่าซื้อชุดไหนดีครับอย่างแรกต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนเนาะเงินในกระเป๋าก่อนนะครับแต่ถ้าประสิทธิภาพสูงหน่อยมันก็เป็นไปตามราคาเนาะไอ้650เนี่ยมันเป็นคีเลตผสมแล้วก็มันไม่ได้จับมันไม่ได้ตกตะกอนได้ง่ายๆนะครับคือมันไม่ค่อยตกตะกอนอ่ะหรือตกตะกอนน้อยมากเป็นพวกคีเลตเนาะแต่ถ้าพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากรรมวิธีเราเนี่ยคือถ้าเป็นโบรอนธรรมดาต้องละลายน้ําอุ่นแล้วก็กระบวนการคนเนี่ยนะครับเหมือนผมทําในคลิปหลายปีก่อนเนี่ยคนในเวลาคนเนี่ยต้องคนให้มันได้รอบถ้ามันไม่ได้รอบส่วนใหญ่จะตกตะกอนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กำลังเงินเนาะถ้าใครเป็นฟาร์มใหญ่ๆไซส์650เนี่ยเป็นพวกกิเลสผมมานะก็น่าจะเหมาะนะครับฟาร์มที่มีเงินมีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อได้เนาะนะครับอันนี้เป็นแคลเซียมโบรอนที่ผสมนะครับจริงใน Lazada Face Lazada Shopee พวกนี้ก็มีนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งบางคนก็ทำหลายสูตรแต่ว่าส่วนใหญ่ผมซื้อจากที่นี่แหละนะครับแรกๆเนี่ยที่ผมทำคลิปเนี่ยผมซื้อสูตรนี้ไปทำคลิป200นะครับพอหลังๆมาผมก็ซื้อสูตรเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีสูตรนี้นะครับ200บาทสูตรอื่นไม่ค่อยมีสูตรพวกนี้น่าจะมาหลังๆเนี่ยนะครับผมก็ลองซื้อมาผสมก็โอเคนะครับสูตรนี้650นะครับ400พวกเนี้ยแต่นี้งั้นก็ย้ำตามกำลังเงินนะครับสูตรไหนก็ได้เหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าเป็นคีเลตมันก็จะประสิทธิภาพการดูดซึมมันก็จะดีหน่อยนะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นคีเลตเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับตัวนี้กดดูยังไงก็ดูด้านล่างเมนูด้านซ้ายนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นพวกคีเลตรวมธาตุเสริมคีเลตอะไรพวกนี้ลองกดดูมันก็จะได้หน้านี้พวกนี้จะเป็นระดับ1กิโลกรัมจะแพงหน่อยนะครับเช่นของไฮฟาพวกนี้แมงกานีส350สังกะสี520350 520เหล็กอะไรพวกนี้คือมันจะอยู่ระดับประมาณ350ถึง400ขึ้นไปอันนี้เป็นพวก1กิโลนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะจะเอาตัวไหนเดี๋ยวจะมีวิธีบอกหาแหล่งที่อื่นตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนก็เคยแบบขายแบบเป็นซองนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันหมดอายุเร็วมันจะไม่เหมือนพวกนี้นะครับเขาก็เลยไม่นำมาขายแต่ก่อนนะเขาเอามาขายอยู่นะครับถ้าใครซื้อแบบกิโลเนี่ยก็ซื้อได้นะครับจะระดับ400ขึ้นเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับถ้าใครอยากซื้อพวกฮิวมิกฟูวิกอะไรพวกนี้ก็มีขายเหมือนกันนะครับฮิวมิกแอซิงถ้าผมใช้ตัวเนี้ยนะครับฮิวมิซินเห็นไหมฮะตัวนี้ใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดรถหรือฉีดบริเวณโคนต้นเนี่ยกระตุ้นรากกระตุ้นอะไรพวกนี้ให้มันดูดซับอาหารในนี้กระตุ้นการเจริญเติบโตของรากเช่นพวกทุเรียนเล็กทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้ก็จะใช้กดฮิวมิกฉีดรอบต้นทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นตัวนำเข้าจากอเมริกาของฮิวมิซินนะครับใช้ดีนะครับผมก็ซื้อใช้อยู่ตัวฮิวมิซินจริงๆยี่ห้อไหนก็ได้เนาะแต่ผมใช้ยี่ห้อนี้ก็เลยพูดยี่ห้อนี้แหละยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรหรอกแต่แนะนำกันเฉยๆนะครับยี่ห้อนี้ผมก็เคยใช้ตัวมันก็จะมีพวกโพแทสเซียมฮิวเมดมันก็จะมีเกรดนะครับเกรดว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นประถมเนี่ยชั้นป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยเกรดพวกนี้มันก็จะมีเกรดเหมือนกันนะครับเกรดที่ดีหน่อยดีสุดๆก็จะละลายน้ำดีอะไรประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้เป็นพวกกรดฮิวมิกฟูวิกฮิวมิกผสมฟูวิกก็มีนะครับพวกนี้1กิโลก็540บาทก็แพงพอสมควรนะครับ
ก็ท่านที่นี่แพงก็ลองหาดูในช้อปปี้ลาซาด้านะครับต่อมาเป็นกรดอะเมโนพวกสาหร่ายสกัดตัวเนี้ยนะครับก็มีขายอยู่ในแบบนี้เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยผมซื้อตัวนี้เนี่ยนูตรามินเนี่ยเคยทำคลิปเรื่องพ่นข้าวเนาะพวกกรดอะเมโนตัวนี้เนี่ยซื้อมาแต่ก่อนเนี่ย40 บาทเนาะไม่แพงเดี๋ยวนี้70 บาทแล้วน้ำมันอะไรมันก็ขึ้นเนาะนะครับขึ้นมาแล้วก็ตัวหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยอะเมโนแทร็กเนี่ยก็เป็นสาหร่ายบวกอะเมโนเนี่ย385 บาทนะครับแต่ก่อน400 กว่าบาทเนาะลดลงมาไม่แน่ใจว่ามันลดเพราะสต็อกเขาเยอะหรือเปล่านะครับแต่ก่อนช่วงผมซื้อนั้นจะเป็น400หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเขาขายปลีกเนี่ยบางคนขายหน้าร้านเขาจะเขียนติดกระป๋องนี้ว่า500นะครับอันนี้ก็เป็นอะมิโนบวกสาหร่ายนะครับต่อมาพวกสารจำใบก็มีในเว็บนี้เหมือนกันนะครับสารจำใบเนี่ยหาซื้อไม่ยากเนาะลาซาด้าช้อปปี้เยอะแยะมากถ้าเป็นพวกราคาสูงๆ260 บาทต่อลิตรเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีหน่อยนะครับเรื่องสารจำใบพวกไอออนบวกไอออนลบหรือนอนไอออนพวกนี้ลองย้อนไปดูคลิปนะครับผมได้ทำไว้แล้วนะครับต่อมาเป็นแม่ปุ๋ยเกล็ดแม่ปุ๋ยก็คือพวกปุ๋ย NPK ไนเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแม่ปุ๋ยเกล็ดมีหลายตัวแคลเซียมไนเตรต1500มันก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะนะครับตัวนี้ประมาณ60 บาทตัวนี้ก็จะประมาณ55 บาทต่อกิโลกรัมนะครับต่อกิโลกรัมอันนี้โพแทสเซียมซัลเฟต0050 75 บาทต่อกิโลกรัมนะครับบางยี่ห้อก็70 บาทของชาลีเฟรชเนี่ย90 บาท0050เนี่ยโพแทสเซียมซัลเฟตมีกำมะถันประมาณ 17-18% แล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะใส่เท่าไหร่เนาะนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 17% นะครับตัวนี้ก็เป็น05234-130416นะครับอันนี้เป็น0460โมโนแคลเซียมพวกนี้มีโมโนแคลเซียมฟอสเฟตนะครับ0460มีฟอสเฟตฟอสฟอรัส 46% แล้วก็แคลเซียม 16% นะครับพวกนี้เกรดบรรจุอาหารนะครับ04050เตตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟตนะครับ04050ก็มีปุ๋ย4600ของยูเรียพวกนี้โลไบยูเรตก็มีนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวแม่ปุ๋ย NPK ที่ไปอยู่ในรูปของปุ๋ยเกล็ดนะครับแต่ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าที่เขาเขียนส่วนมาเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะปุ๋ยเกล็ดมันจะมีเหมือนคำนวณเหมือนกับไอ้ปุ๋ยกระสอบหรือเปล่านะครับสมมติว่า1500ในแคลเซียมไนเตรต 15% ก็มาจาก100กิโลเหมือนกันแหละนะครับคือ100กิโลกรัมของปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตถึงจะมีตัวไนโตรเจนประมาณ15กิโลแล้วก็ตัวแคลเซียมนะครับตัวโดยเฉพาะตัวไนโตรเจน15กิโลมาจาก100กิโลเพราะนั้นถ้า1กิโลเนี่ยมันก็จะลดลงตามสัดส่วนนั่นแหละนะครับลดลงตามสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเนื้อธาตุของปุ๋ยเกล็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมันถึงน้อยกว่าปุ๋ยกระสอบเพราะว่าอัตราส่วนมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ที่มันฉีดพ่นแล้วมันงามไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเข้าง่ายมันเข้าทางใบเนาะครับเพราะว่าบางท่านก็ผสมพวกสารดับใบเข้าไปด้วยเนาะนะครับอันนี้เป็นตัวหลักทีนี้ตัวนี้เป็นปุ๋ยผสมปุ๋ย NPK ปุ๋ยเกล็ดผสมตัวนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบ15 10 30พวกเนี้ยอันนี้เป็นเฉพาะ NPK นะเห็นไหม6 3 2 3 2เนี่ยแล้วแต่พี่น้องจะเลือกใช้เนาะช่วงเร่งต้นเร่งใบเร่งดอกเร่งผลอะไรพวกเนี้ยซึ่งคลิปปุ๋ยพวกเนี้ยผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูเนาะอันนี้เป็นแหล่งซื้อถ้าอยากชอบสูตรไหนเนี่ยอันเดียวเขาก็ส่งนะครับแต่ว่าค่าส่งมันก็จะแพงหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรต่างๆทีนี้ไอ้สูตรนี้พี่น้องสก่อนเห็นไหมครับสมมติว่าตัวนี้เนาะตัวนี้ขอไปแอดอินเทอร์เน็ตช้าเนาะนะราคา80 บาทเห็นไหมครับ20 ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรบวกเข้ามาตัวนี้มีเฉพาะ NPK 1กิโลกรัมนะครับแต่ทีนี้มาดูตัวนี้ทีนี้มาย้อนกลับมาดูตัวนี้นิดหนึ่งเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยมันจะมี TE บวกเข้ามาเห็นไหมครับตัวนี้คือ trace element คือพวกจุลธาตุมันจะมีปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยเกล็ดพวกนี้ตัวเมื่อกี้เนี่ย20 เนี่ยไม่ได้บวก TE ไม่ได้บวกจุลธาตุจะประมาณ80แต่เมื่อบวกจุลธาตุเข้าไปสูตรเดียวกันก็ตามนะครับหรือไม่สูตรเดียวกันมันจะแพงขึ้นเพราะมีจุลธาตุผสมอยู่ด้วยบางคนบอกโอ้ยสูตรเหมือนกันทำไมมันแพง
ดูตัวบวกท้ายด้วยนะครับถ้ามีจุลธาตุยังไงมันก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่ต้องไปหาเพิ่มมันเพิ่มนี้ให้ตามความต้องการของพืชนะครับเช่นตัวนี้15 30 15เนี่ยบวก TE เนี่ยถามว่า TE มีอะไรบ้างดูด้านหลังนี่เห็นไหมเขาจะเขียนบอกไว้ว่าเนี่ยคุณสมบัติไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 30% โพแทสเซียม 15% ธาตุรองแมกนีเซียม 0.22% ธาตุเสริมมีเหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีโบรอนโมริดินัมตามเปอร์เซ็นต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่มีจุลธาตุผสมมันถึงแพงกว่าปุ๋ย NPK สูตรธรรมดาถ้าเป็นสูตรเดียวกันหรือต่างกันก็แพงนะครับเพราะมันผสมพวกนี้มาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการวิธีการเลือกปุ๋ยเนาะนะครับถ้าทุนน้อยก็เอา NPK ก็ได้นะครับแต่ถ้าทุนพอหนาหน่อยไม่ต้องหาจุลธาตุเพิ่มก็เอาบวกมาเลยเรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยอันนี้เป็นพวกปุ๋ยผสมสังกะสีก็มีสังกะสีเดี่ยวๆก็มีนะฮะ NPK 13 7 13 34ไนโตรเจน7ฟอสฟอรัส13โพแทสเซียม34บวกซิงค์สังกะสีในกรณีที่พวกสังกะสีเนี่ยเขาจะพ่นในช่วงที่พืชเนี่ยมันกระทบร้อนกระทบหนาวแล้วก็พืชจะออกจริงๆมันใช้ทุกเวลานั่นแหละสังกะสีนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่เขาทำมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะทำมาในพืชที่ช่วงที่มันติดดอกออกผลนะครับขาดสังกะสีแล้วก็ไม่ออกดอกเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็มันจะกระทบร้อนกระทบหนาวเนี่ยมันสัมบัดร้อนสัมบัดหนาวสังกะสีช่วยได้นะครับตัวนี้ก็ประมาณ145 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรหลายท่านนิยมใช้พอสมควรนะครับแต่ส่วนปุ๋ยพวกนี้ที่เห็นผสมมามันจะมีไม่กี่บริษัทหรอกมีของเวสโก้ชาลีเฟสอะไรพวกนี้นะครับที่ผสมมานอกนั้นก็จะเป็นปุ๋ยเดียวๆนะครับทีนี้ไปดูจุลธาตุที่แบบเป็นซองๆนะครับหลายคนถามว่าเอาไปผสมแคลเซียมโบรอนหาจากไหนหาจากนี่นะครับช้อปปี้ลาซาด้าตัวนี้เป็นแมงกานิส50 กรัม49 บาทไอ้ไม่รวมค่าส่งเนาะถ้ารวมค่าส่งแล้วมันก็จะแพงอยู่พอสมควร70-80 บาทต่อซองหรือเปล่านะครับต่อมาตอนนี้เป็นธาตุเหล็ก EDTA 13% นะครับ EDTA พวกนี้เป็นคีเลตนะครับ EDTA เนี่ยพวกเป็นคีเลตนะครับผสมกับเหล็กเป็นเหล็ก EDTA เป็นเหล็กเหลืองเหล็กเหลืองเหล็กโลเหล็กม่วงก็ว่าไปนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเป็นเหล็กเหลืองซองสีเหลือง48 บาท50 กรัมตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เยอะอยู่พอสมควรนะครับพวกเหล็กต่อมาเป็นพวกพอไปเนี่ยใช้นิดหนึ่งสังกะสีนะครับสังกะสีนี่ใช้เยอะเนาะนะครับในทุเรียนไม้ผลใช้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่เห็นในตลาดเนี่ยเป็นของเวสโก้เป็นส่วนใหญ่เนาะ50 กรัมเนี่ย57 บาทแพงกว่าเพื่อนเนาะตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวแมกนีเซียมพวกนี้ทำให้พืชใบเขียวดีใบเขียวเข้มนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงแล้วก็เร่งการแก่เร็วได้ด้วยนะครับ50 กรัม57 บาทนะครับตัวนี้คีเลตใช้ EDTA เป็นคีเลตนะครับเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ EDTA ทีนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแคลเซียมโบรอนชุดต่างๆพวกจุลธาตุต่างๆอะไรพวกเนี้ยนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะหาซื้อได้ก็สรุปดังนี้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรจะซื้อเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านซื้อจากที่ไหนก็ตามนะครับชุดแคลเซียมโบรอนเนี่ยจะมีใน Shopee Lazada หรือว่าเว็บ Plant Media ที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรหาซื้อได้ตามกำลังทรัพย์และความเหมาะสมที่พี่น้องจะใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องจะซื้ออะไรก็ต้องดูก่อนนะครับว่าพืชเนี่ยมันต้องการระยะไหนช่วงไหนปุ๋ย NPK เนี่ยเลือกสูตรไหนมันมีหลายสูตรเนาะผมก็สอนวิธีเลือกไปแล้วนะครับมันมีหลายคลิปที่ผมพูดเรื่องสูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็จุลธาตุเนี่ยเราจะเลือกยังไงเอาแบบรวมเลยไหมหรือเอาแบบแยกนะครับถ้าพืชเราขาดมากๆเช่นขาดสังกะสีมากเราก็ซื้อสังกะสีแยกมาแล้วก็เอาจุลธาตุรวมเนี่ยมาเสริมอีกครั้งนึงแล้วก็พ่นไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก่อนจะซื้ออะไรต้องดูว่าพืชเราในปกติแล้วมันจะขาดอะไรบ้างนะครับค่อยตัดสินใจซื้อเพื่อให้การซื้อของเราครั้งนี้ครั้งนั้นนะครับมีคุณภาพมากที่สุดนะครับครับก็นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามานะครับก็จะพามาชมมาซื้อจากที่ไหนซึ่งท่านต้องซื้อเองเนี่ยผมไม่ได้จัดซื้อให้นะครับพาพี่น้องเกษตรกรซื้อแล้วก็นำไปปรับใช้กับพืชของตนเอง
ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเสียก่อนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสียก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ